ินตนาการครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นได้ในทุกวันเพียงแต่เราจะเริ่มเมื่อไหร่คีย์เวิร์ดสำคัญจากนักรบแห่งแสงรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงไฟนอลแฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีนะคะก็เป็นวิดีโอเกมประเภทสวมบทบาทหรือที่เราเรียกว่า RPG ถึงหลังๆนะคะก็จะเริ่มเพี้ยนไปเป็นแอคชั่นก็ตามคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วและ Final Fantasy ทุกภาคเนื้อหาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือแบบเล่าเรื่องใครเรื่องมันแล้วก็จบๆไปนะคะแต่จุดเด่นของ Final Fantasy ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมหลายภาคเนี่ยก็จะเหมือนนวนิยายชั้นดีที่มีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจเช่นการต่อสู้ของกลุ่มกบฏใน Final Fantasy 2จุดประสงค์ที่แตกต่างเพื่อจุดหมายเดียวใน Final Fantasy 6หน้าที่สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่กำลังทำใน Final Fantasy 10และที่เด่นมากๆอีกอย่างของความเป็น Final Fantasy นั่นก็คือตัวละครนะคะที่มีการออกแบบมาดีและมีปูมหลังบทสนทนาในเกมที่สะท้อนตัวตนแบบบุคคลอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแง่มุมและการวิเคราะห์ตัวละครจาก Final Fantasy กันค่ะFinal Fantasy 1ค่ะเป็ดเนี่ยคือกุญแจที่เปลี่ยนสถานการณ์ใน Final Fantasy 1นะคะมันก็ไม่ได้มีตัวละครในเนื้อเรื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวมันก็แค่เล่ารวมๆว่าผู้กล้าไปปราบจอมมารแต่ตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยก็จะแทนที่ด้วยอาชีพนะคะทั้งนักรบม้องมนดำมนแดงและคนที่เกาลัดกำลังพูดถึงที่บอกว่าเป็ดเนี่ยนั่นก็คือมนแดงนั่นเองมีความสามารถหลากหลายชนิดนะคะของมนแดงเนี่ยก็คือทั้งโจมตีได้มนดำได้มนขาวได้แต่เรียกว่าไม่เก่งจริงสักทางหลายคนนะคะอาจจะไม่ชอบใช้ในการเล่นนะคะแต่มันก็สื่อให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่มีต่อบุคคลเนี่ยในมุมกว้างที่ไม่ใช่มุมลึกเนี่ยมันสามารถช่วยเราเนี่ยหาทางออกได้ในหลายๆสถานการณ์นั่นก็คือความเก่งของการเป็นเป็ดนั่นเองถ้าเราเนี่ยมีองค์ความรู้ที่กว้างพอเราก็สามารถมองภาพรวมได้กว้างขึ้นในเรื่องราวเดียวกันนั่นเองค่ะFinal Fantasy 2วีรสตรีหัวก้าวหน้ามาเรียก็รันนะคะก็ชอบตัวละครนี้มากๆเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นภาพของผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ยอมจำนนต่อทุกสิ่งเริ่มจากการตั้งกลุ่มเล็กๆของเธอที่มีฟรีออนและกายการเลือกที่จะต่อสู้กับโชคชะตาตัวเองด้วยตัวเองการตัดสินใจเข้าสู่กลุ่มปฏิวัติเพื่อเป้าประสงค์ที่ดีกว่าการล้างแค้นและการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นอย่างตอนเลออนฮาร์ตพี่ชายของเธอนะคะออกจากกลุ่มเธอก็จะบอกประมาณว่าปล่อยเขาไปทุกชีวิตเนี่ยมีเส้นทางของตัวเองจริงๆใน Final Fantasy 2นะคะผู้นำกลุ่มตัวจริงก็คือเธอคนนี้นั่นแหละมาเรียเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแล้วก็มาพร้อมกับความคิดที่ก้าวหน้านั่นเองF
ไฟนอลแฟนตาซี3เพราะความรู้เนี่ยคือสิ่งจำเป็นอาร์คสำหรับภาคนี้นะคะเก่ารัฐเลือกภาครีเมคมาเล่านะคะเพราะฉบับออริจินอลเนี่ยเขาเล่าเป็นเด็กหัวหอม4คนแต่ในฉบับรีเมคเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีปูมหลังที่แตกต่างกันแล้วก็รัฐเนี่ยก็เลือกอาร์คเด็กน้อยที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่อนแอจนโดนบูลลี่หลายครั้งและสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลายเป็นอัศวินแห่งแสงมันสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ก็คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเวลาไหนในเกมนะคะอาร์คก็จะมีบทประมาณพูดถึงเรื่องราวในแง่มุมที่เขารู้ให้เพื่อนๆฟังหลายครั้งและชื่อของเขาเนี่ยก็มาจากชื่อเรือของโนอาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยรอดชีวิตอาร์คใน Final Fantasy 3ก็เช่นกันเขาก็คือองค์ความรู้ที่จะพาเพื่อนรอดจากหายนะFinal Fantasy 4ผู้หญิงที่เล่นเกมเป็นโรซ่าใครที่ดูเก่ารัดไลฟ์บ่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าเก่ารัดเนี่ยจะบ่นภาคนี้มากเพราะเนื้อหามาอย่างกับลิเกและตัวละครที่เก่ารัดไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือโรซ่าค่ะทั้งเรื่องเธอเป็นแฟนกับเซอร์ซิลอะแต่ก็ไม่มีความชัดเจนกับกายนะคะประมาณว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาก็แอบชอบแต่ก็ไม่บอกให้ชัดเจนว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่มีใจการกระทำแบบนี้นะคะมันอยู่ในรูปแบบของผู้หญิงที่แบบว่าไม่ชัดเจนอะคือปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามคิดไปเองอย่างกายเนี่ยคิดไปเองแล้วมันเสียเวลาคนที่รอนั่นเองFinal Fantasy 5ตำนานไม่ใช่แค่เรื่องเล่าการาฟนะคะก็เป็นชายแก่ท่าทางเพราะว่าความจำเสื่อมแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็คือหนึ่งในอดีตสี่ผู้กล้านะที่เคยร่วมทีมกันปราบจอมมารมาแล้วและใน Final Fantasy 5นะคะเขาก็เลือกที่จะเสียสละตัวเองแล้วก็ส่งต่อหน้าที่ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยความเชื่อมั่นเพราะตำนานเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตำนานและตำนานแท้ก็ต้องอยู่กับเวลาปัจจุบันที่มีชีวิตด้วยนะคะเขาก็คือรูปแบบของผู้ใหญ่นะคะที่เชื่อและกล้าพอที่จะฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่มีเรือกำลังจะลงอ้าวเด็กๆหนุ่มๆลงที่หลังให้คนแก่รอดก่อนอะไรแบบนี้แบบนั้นก็จะเรียกว่าตำจนนานเกินแล้วก็เลอะเทอะนะคะFinal Fantasy 6พอผู้หญิงก็คือผู้หญิงเซเลสนี่ก็เป็นตัวละครที่ก่อนละชอบมากนะคะในตัวละครหญิงของวิดีโอเกม JRPG นะคะภาพสะท้อนของเซเลสเนี่ยเขาเป็นภาพสะท้อนแล้วก็ปมในความคิดของผู้หญิงชัดเจนค่ะเซเลสเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเก่งและประสบความสำเร็จจนทำให้ผู้ชายเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็มองเธอเนี่ยต่างออกไปประมาณว่าเก่งนักก็ช่วยตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องแบบนี้ในสังคมบ่อยนะคะและเหตุผลที่เซเลสเนี่ยรักร็อกก็คือเขาว่ามองเซเลสเป็นผู้หญิงที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเขาไม่ได้มองว่าเออผู้หญิงคนนี้ดูสูงส่งเป็นแบบหัวหน้าเป็นแม่นะผู้นำทัพอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเก่งกาจเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งภาพสะท้อนของผู้หญิงแบบนี้เนี่ยก็จะแพ้ผู้ชายที่ลักษณะแบบนี้จริงอย่างเช่นคู่ลูฟี่โบอาหรือว่าเลด้าลีออนค่ะจริงๆเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าการแสดงความเก่งอวดทุกอย่างรวยฉลาดเก่งกดฝั่งตรงข้ามจับผิดหรือล้อเลียนแซวเล่นแล้วเขาเนี่ยจะได้ใจแต่มันมีความลับแค่นิดเดียวนะคะมันเป็นความลับที่จะเอาชัยชนะผู้หญิงแบบนี้ได้เนี่ยเพียงแต่ผู้ชายเนี่ยไม่รู้นั่นก็คือการพยายามแสดงออกตามข้างต้นแค่การรับฟังแล้วก็เห็นเธอเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็สามารถปกป้องหรือสนับสนุนเธอได้ถ้าผู้ชายทำได้เนี่ยก็จะได้ใจเธอไปบ้างแล้วค่ะ
Final Fantasy 7ความรักตาบาปและการเอาคืนวินเซนต์ก็วินเซนต์นะคะก็เป็นเหมือนตัวแทนของการสำนึกบาปที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมาและการเอาคืนอย่างถึงที่สุดวินเซนต์เนี่ยเคยเป็นสมาชิกของเทิร์กนะคะแต่ก็ต่อต้านการนำมนุษย์เนี่ยมาทดลองในโครงการเจโนวาซึ่งหนึ่งผู้ถูกเลือกก็คือแฟนของเขาและเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งโครงการได้รวมถึงการตายของลูเคเซียด้วยเขาก็ขังตัวเองในหลอดทดลองกว่า20ปีนะคะเพื่อรอเวลาที่จะมาเอาคืนนั่นเองตัวละครตัวนี้นะคะก็จะมีหลายแง่มุมที่ผสมกันก็จะมีความรู้สึกจากการกระทำจนกลายเป็นตราบาปความรักที่ไม่สามารถปกป้องไว้ได้แล้วก็การสำนึกผิดโดยเอาทุกอย่างเนี่ยมาลงกับตัวเองนั่นเองFinal Fantasy 8จิตวิญญาณเสรีและมองโลกในแง่บวกเซลฟี่นะคะก็จะเป็นเด็กสาวที่ร่าเริงโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนบทบาทของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในเกมนะคะแต่ก็มีความสำคัญในหลายๆสถานการณ์เช่นพยายามรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นนักบินหรือแม้แต่พยายามรักษาเพื่อนในทีมแม้ติดอยู่ในค่ายกันเวทมนต์ความเชื่อในตัวเองและการมองโลกในแง่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ผลักดันเซลฟี่อยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนทัศนคติที่รวดเร็วตามสถานการณ์เพื่อรักษาไว้ในสมดุลของอารมณ์ตัวเองและทีมด้วยด้วยการมองโลกในแง่บวกนะคะมันก็เป็นพลังที่มาจากคนประเภทนี้แล้วมันก็ส่งผลให้ทีมเนี่ยมีพลังในการต่อสู้ตามสถานการณ์ไปด้วยหัวจะปวดนี่ดูดินี่ปกเวลาทำคลิปอะเวลาอัดคลิปทีเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยพูดทั้งชั่วโมงอย่างเงี้ยเลยอะเพื่อนFinal Fantasy 9สิ่งสำคัญคือการเติบโตวีวีจุดเริ่มต้นวีวีนะคะก็จะเป็นตัวละครที่เงื้องาขี้อายไม่มีความมั่นใจวนคิดแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถแต่หลังจากการเดินทางนะคะวีวีเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เข้าใจความกล้าหาญคือสิ่งจำเป็นทำให้วีวีนะคะได้กลายเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของในโลก Final Fantasy พอไม่มีใครอ่อนด้อยน้อยค่ากว่าใครสิ่งสำคัญก็คือความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามตัวเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือของคนอื่นเหมือนที่วีวีได้พิสูจน์กับตัวเองFinal Fantasy 10สิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำยูน่าบริบทของยูน่านะคะก็คือการเกิดมาเพื่อเป็นผู้อัญเชิญบทบาทที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เริ่มนะคะถ้าถามว่าเธอคิดเองไหมคำตอบก็คือไม่ได้คิดนะคะสถานะต่างหากที่กำหนดให้เธอเนี่ยต้องทำต้องเป็นต่อเมื่อเธอนะคะได้ไปเจอทีดัสเธอก็รู้แล้วว่าความหมายของชีวิตของตัวเธอคืออะไรแต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็ยังมีเรื่องที่หน้าที่ที่เขาต้องทำกับหน้าที่ที่อยากจะทำค่ะการเป็นผู้อัญเชิญเพื่อสปีร่านะคะหรือการได้รักใครสักคนและคำตอบนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ใน Final Fantasy 10-2 อะเมื่อเธอเนี่ยเลือกที่จะตามหาทีดัสนั่นก็คือสิ่งที่เธออยากจะทำนั่นเองตรงนี้เราได้เห็นอะไรบ้างนะคะเราอาจจะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหาชายที่ดันตกหลุมรักระหว่างทำหน้าที่ที่จริงไม่ใช่นะคะคำตอบของมันนั่นก็คือความรับผิดชอบนั่นเองค่ะเมื่อสถานะนะคะกำหนดหน้าที่ที่ไม่อาจเลือกมาให้เราแล้วเราก็ต้องทำเราก็ต้องทำและรับผิดชอบให้ดีก่อนที่จะทำตามใจตัวเองแบบนี้อาจจะดูงงๆนะคะแต่ถ้าพูดในมุมกลับเราอาจบอกว่ารักคนนั้นจังเลยชอบคนนี้จังเลยเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราฟังแล้วมันก็ดูโรแมนติก
แต่ถ้าเราถามจริงๆเนี่ยคุณรับผิดชอบบทบาทตัวเองดีพอหรือยังการงานอะไรคุณดูแลคนนั้นได้ดีไหมคุณดูแลตัวเองดีพอหรือยังและคนที่อยู่ข้างหลังคุณมาตลอดเนี่ยคุณเนี่ยเลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่ดีพอหรือไม่อันนี้แหละคือคำตอบนะคะที่แท้จริงของคำว่าสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำนั่นเองFinal Fantasy 11นี้ข้ามนะเพราะมันเป็นเกมออนไลน์นะIs this your idea of vengeance? It is my idea of necessity. Final Fantasy 12ค่ะอิสรภาพที่ติดอยู่ในกรอบเนื้อหานะคะก็จะเล่าหนักไปถึงอำนาจชนชั้นสงครามสนธิสัญญาเราเห็นอะไรในเนื้อหาเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือกรอบนั่นเองกรอบนะคะที่จะควบคุมมนุษย์ให้อยู่ในบทบาทของผู้มีอำนาจอยากให้เป็นอย่างเช่นบางประเทศนะคะที่มองว่าประชาชนเนี่ยชอบให้คนเนี่ยให้รัฐบาลต้องมาช่วยเหลือเมื่อตัวเองนะคะอยู่ในสภาวะช่วยเหลือคนพวกนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนดีคนแบบถูกยกย่องโดยกดคนเนี่ยประชาชนให้ต่ำกว่าตัวเองแล้วก็ยังคงอยู่ในฐานที่ต่ำกว่าแล้วก็รอเศษความช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดจะยกระดับประชากรของตัวเองแต่จะมีชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของอิสระนั่นก็คือบานเทียนั่นเองโจรสลัดนะคะคือเขาเนี่ยพยายามทำตัวให้อยู่นอกกรอบจากจักรวรรดิและอำนาจแล้วก็ความเป็นผู้นำในตัวสูงนะคะเกิดจากการอยากหลุดพ้นจากความไม่เท่าเทียมการทำตัวให้เข้มแข็งอันเกิดจากปมในใจที่สูญเสียครอบครัวจากกฎและชนชั้นมันเลยสร้างบุคลิกที่อิสระอย่างบาร์เทียขึ้นมาทั้งที่เขาเนี่ยก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีศักดินามีแต่หัวใจอิสระที่ไม่อยากอยู่ใต้กรอบค่ะจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าหัวใจหรือพฤติกรรมเราอยากหลุดกรอบแค่ไหนกรอบมันก็จะใหญ่กว่าอิสระที่เราคิดเสมอ Why the capital? Final Fantasy 13 สายฟ้าที่ถูกปลักอยู่กลางหลังเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเคยผิดพลาดแล้วก็รู้สึกผิดในครั้งนั้น Lightning ก็เป็นแบบนั้นนะคะก็เป็นคนที่เก็บตัวไม่เปิดเผยตัวตนแล้วก็จมปลักกับอดีตที่ผิดพลาดเมื่อไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ความคิดเนี่ยก็เลยวนแต่ฉันต้องเก่งขึ้นเพื่อเอาคืนหลายบทนะคะพูดของเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่จมทุกข์แล้วก็โทษตัวเองแล้วก็ไม่ไว้วางใจใครเลยนั่นก็คืออดีตนะคะที่เธอเนี่ยถูกหลอมมาความจริงนะคะลักษณะของไรนิ่งกับบันเทียเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันตรงที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีภูมิหลังเป็นแรงขับในขณะที่บาเทียเนี่ยเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาเรื่องราวใหม่ๆมาทดแทนแต่ไรนิ่งเนี่ยจะวนอยู่ที่เดิมเพื่อกบบาดแผลที่ไม่มีวันหายไปLightning นะคะก็เป็นรูปแบบของการก้าวไม่ข้ามปมตัวเองอะแต่ในเกมเนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายกับเรานะที่นำเสนอเรื่องของคนไม่ข้ามปมแต่เขาก็ยังแอบใส่คำตอบในการข้ามปมอดีตมาให้พัฒนาการของ Lightning ในเกมนะคะก็จะมีเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อเธอเนี่ยไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งจนเธอรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนน้องชายมันก็เลยเป็นกุญแจที่เริ่มทำให้ Lightning เนี่ยมีพัฒนาการเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือโฮปนั่นเองการก้าวข้ามความเจ็บปวดได้สิ่งเดียวก็คือโฮปหรือความหวังนั่นเองถ้าเรามีความหวังเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับตัวตนในอดีตค่ะ Final Fantasy 14เราก็จะข้ามไปนะมันออนไลน์
Final Fantasy 15ที่ตรงไหนที่เรามีความสุขที่นั่นแหละที่ของเราพอมโต้พอมโต้นะคะก็เป็นร่างโคลนนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทหารเพื่อลอบสังหารน็อกติสและเขาเนี่ยก็เข้ามาแทรกซึมแล้วก็เป็นสปายอยู่กับน็อกติสในฐานะเพื่อนค่ะเรื่องราวในวัยเด็กของพอมโต้นะคะก็เป็นรากฐานบุคลิกภาพเขาเนี่ยก็จะมองเห็นสงครามมองเห็นการหักหลังมองเห็นเรื่องการเมืองและมันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขสิ่งที่เขาอยากได้คือความสุขพอมโต้เนี่ยอยากมองหาสถานที่ของตัวเองอะไรที่เรามองเห็นว่าเขาพยายามหาความสุขอย่างแรกเลยก็คือความร่าเริงไม่ว่าในสถานการณ์ไหนนะคะพอมโต้ก็จะพยายามทำตัวเองให้มีความสุขอย่างที่สองค่ะคือกล้องเนี่ยมันคือเครื่องมือที่เขาเนี่ยอยากจะเก็บภาพแห่งความสุขเอาไว้ว่าที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นเนี่ยมีน็อกซิสและเพื่อนๆเป็นที่ของเขาก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่เขาเนี่ยจะเก็บภาพของถ่ายรูปไว้ตลอดเวลาในเกมนะคะเราจะเห็นแค่2ครั้งนะคะที่พอมโต้เนี่ยดูทุกข์จนออกนอกหน้านั่นก็คือ1การรอคอยน็อกติสกลับมากับ2เหตุการณ์ก่อนหน้าการสารภาพความจริงต่อน็อกติสเขาคิดว่าเขาเนี่ยคงเสียพื้นที่แห่งความสุขของเขาไปตลอดกาลแต่ก็ไม่นะคะน็อกติสเนี่ยก็ให้อภัยแล้วก็เลือกที่จะให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนรักเสมอมันก็คือความสุขของคนสักคนที่หามาตลอดแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วใช่นะคะคือกอรัตเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนว่าที่ตรงไหนที่เรามีความสุขที่ตรงนั้นนั่นแหละคือที่ของเราเช่นบ้านพอเรากลับไปเราเห็นรอยยิ้มของครอบครัวหรือว่าที่ทำงานที่ทำให้เราเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือและให้เกียรติและที่ของกอรัตก็คือตรงนี้นะคะทุกครั้งที่กอรัตเนี่ยได้ไลฟ์ได้เล่นเกมจากที่ไม่มีคนดูเลยนะจนวันนี้ก็มีคนดูกอรัตเนี่ยก็มีความสุขนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยก็มีคนกลุ่มนึงเนี่ยมานั่งฟังกอรัตบ่นอะไรไปเรื่อยก็ไม่รู้นะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมาตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของนักรบแห่งแสน13คนจาก15ภาคก็เลยอยากจะบอกนะคะว่าถ้าเราเล่น Final Fantasy แล้วมองดีๆเนี่ยมันก็ให้ความหมายมากกว่าการเล่นเกมเพราะไม่เพียงเรื่องราว Final Fantasy ที่มาจากนักรบแห่งแสงผ่านการเล่นเท่านั้นเราทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นนักรบแห่งแสงในเรื่องราว Final Fantasy ของเราจาก13คนที่ผ่านมาเราเห็นอะไรที่ก็เลยยกตัวอย่างไปนะคะเรียนรู้ให้กว้างเข้าไว้จากมนแดงใน Final 1กล้าคิดและก้าวหน้าจากมาเรียในไฟนอล2ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นอ่านหนังสือเยอะๆจากอาร์คในไฟนอล3รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมคนจากโรซ่าไฟนอล4สร้างตำนานของตัวเองจากกาลัฟในไฟนอล5หัดเข้าใจและเรียนรู้คนอื่นจากเซเรสในไฟนอล6เอาคืนในวิธีที่ควรจากวินเซนต์ในไฟนอล7มองโลกในแง่ดีจากเซลฟี่ในไฟนอล8กล้าพอที่จะเติบโตจากวีวีในไฟนอล9ความรับผิดชอบจากยูน่าในไฟนอล10กรอบที่เราสร้างเองจากบาลเทียในไฟนอล12ลืมอดีตและมีความหวังจากไลนิ่งในไฟนอล13และที่ที่มีความสุขคือที่ของเราจากพอมโตในไฟนอล15เพราะจินตนาการครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นได้ในทุกวันเพียงแต่เราจะเริ่มเมื่อไหร่คีย์เวิร์ดสำคัญจากนักรบแห่งแสงส่งผ่านการเล่นเกมเลือกใช้เอาไปใช้หรือเลือกคิดเอาไปคิดสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็เป็นนักรบแห่งแสงในเรื่องราวของเราเองค่ะ